ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเพราะว่าผมนายช็อตตี้บูโจว่าเช่นเคยครับคราวนี้เรามารีวิวเกมมือถือภาษาไทยมีแล้วนะฮะเป็นของค่าย Netmarble ด้วยชื่อเกม Stone Age นะครับแล้วก็ถ้าดูในสโตร์เขาจะมีคำว่า Begin อยู่ด้วยนะแต่พอดีดูจากภาพหน้าจอแล้วมันมีแค่คำว่า Stone Age เฉยๆนะครับก็นั่นแหละเกมจะเป็นแนว RPG นะครับพิมพ์นิยมแต่ว่าธีมเนี่ยจะเป็นแนวแบบยุคดึกดำบรรพ์ก็มีหลายยุคร่วมกันนะครับไม่ใช่ว่าเป็นยุคไดโนเสาร์อย่างเดียวก็มีแบบยุคหินด้วยอะไรแบบนั้นนะครับก็คือมีหลายๆยุคเอาเป็นว่าแนวธีมโบราณไดโนเสาร์เสือเขี้ยวดาบกอริลล่าแมนมอสอะไรเงี้ยก็คือหลายๆยุครวมกันนั่นเองไปเล่นกันเลยก็แล้วกันนะฮะตอนนี้เขาโค้ชเบต้าอยู่จะปิดแล้วด้วยนะจะปิดแล้วด้วยนะฮะก็มีคนขอมาก็โอเคอะรีบรีวิวให้นะฮะขออนุญาตเล่นต่อจาก ID เดิมเลยนะครับตอนนี้ก็เลเวล10กว่าแล้วระบบก็เปิดมาได้เรียกว่าเยอะแล้วล่ะในระดับหนึ่งนะครับแล้วพาไปสำรวจเมืองกันก่อนระบบเกมนี้ถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าเล่นแล้วมันเพลินดีนะใครที่ชอบไดโนเสาร์ชอบแบบ RPG ชอบเลี้ยงสัตว์เนี่ยคือโอเคเลยนะมันค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับอย่างแรกที่ผมจะนำเสนอเลยคืออันนี้ครับการประจนภัยนะครับเพราะว่าเป็นระบบการต่อสู้พื้นฐานที่สุดแล้วเดี๋ยวเราค่อยนำเสนอส่วนอื่นๆตามลำดับนะครับมาดูลักษณะการเล่นเกมนี้ก่อนละกันก่อนเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะแบบตีเป็นดันๆไปนะแล้วก็มีเป็นดาวใช่ไหมประเมินนะครับได้ดาวครบก็รับของนะอะไรแบบนั้นนะครับเดี๋ยวลองตีด่านไหนดีผมกลัวไม่ไหวเพราะว่าทีมผมไม่เก่งเท่าไหร่นะฮะถึงด่าน 3-2 เองแล้วสังเกตนะบางเวลาเราเล่นนะมันจะเหมือนกับเป็นสเต็ปอะด่าน1ด่าน2ด่าน2ด่าน3อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับมันจะมีทางเลือกด้วยนะก็ถ้าเกิดเราทำตามเงื่อนไขของมันอะมันก็จะเลือกได้นะครับเลือกได้อะไรอย่างนั้นก็ต้องอ่านนะแต่ไม่ต้องกังวลเพราะมันเป็นภาษาไทยแล้วนะครับชิวๆชิวๆนะครับก็ถ้าเกิดเคยผ่านดันเจี้ยนไหนก็แล้วแต่4ดาวสามารถกวาดล้างได้มันจะมีตั๋วกวาดล้างก็คือกดปุ๊บก็ผ่านปั๊บอะไรแบบนั้นนะครับแบบนี้เป็นต้นชิงทำให้เราสะดวกสบายมากนะครับเอาได้ไดโนเสาร์ด้วย นี่นะมีการจับกลุ่มไดโนเสาร์ด้วยนะคือเกมเนี้ยเวล10สังงั้นเกมเนี้ยเวลาเราจะจับไดโนเสาร์เนี่ยมันมีหลายวิธีเปิดกระจปองก็ได้หรือว่าไปจับไปตีหัวไปฟาดมาในการต่อสู้นี้ก็ได้เดี๋ยวสาธิตให้ดูกันละกันนะครับพอเราจะต่อสู้เนี่ยก็เกมเนี้ยมันจะค่อนข้างสบายตรงที่มันมีเรื่องของการจัดวางอัตโนมัติคือมันก็จะจัดไดโนเสาร์ให้แบบว่าเหมาะสมกับดันเจี้ยนนี้เลยแล้วก็ไอพลังต่อสู้เนี่ยสังเกตเห็นไหมครับมันจะมีอยู่หลายๆหลอดอันนี้หมายความว่าผมเนี่ยทีมของผมเนี่ยเก่งกว่าในดันเจี้ยนเนี้ยค่อนข้างเยอะก็เลยสามารถที่จะผ่านไปได้ง่ายๆแต่ถ้าเกิดมันขีดต่ำๆอะไรอย่างนั้นอ่ะก็คืออาจจะแบบดันเจี้ยนนี้ยากไปสำหรับเรามันจะขึ้นเลยเป็นสีเหลืองเลยว่าเอ้ยไม่เหมาะนะถ้าตีก็อาจจะแพ้ได้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วสังเกตไดโนเสาร์เรามี1 2 3 4 ตัวที่ต่อสู้เลยแล้วก็จะมีไดโนเสาร์สำรอง1ตัวแล้วก็จะมีคนก็คือเป็นผู้ฝึกเลี้ยงสัตว์นั่นแหละเนี่ยมีคนอยู่นะครับคือถ้าคนตายก็คือแพ้เลยอ่ะ ไปเดี๋ยวดูการประจนภัยนะฮะแน่นอนครับมีเพื่อนให้เลือกด้วยนะครับเพื่อนก็จะมาช่วยนะครับก็มีเหมือนกันนะครับเกมนี้ระบบออโต้มีครับแต่ผมเอาออกก่อนละกันนะออโต้มีคูณ2มีนะฮะอันนี้เขาก็ถ้าเกิดเราเล่นเองเนี่ยเราก็ต้องกดผ่านเป็นสเต็ปไปนะฮะมันก็จะเดินกันไปนั่นแหละประมาณนี้นะฮะนี่คือหน้าตาของเจ้าเหล่ามอนสเตอร์เวลาต่อสู้จะเป็นเทิร์นเบสนะครับเทิร์นของเราปุ๊บมันจะมีบอกครับว่าเทิร์นเนี้ยตัวละครเราใช้สกิลได้ไหมถ้าอยากใช้ก็กดมันก็จะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะใช้นะครับแล้วก็ดูนะมีเลือกเป้าหมายได้ด้วยนะว่าจะกัดใครอะไรยังไงนะครับมีนะครับส่วนอันนี้ก็คือเปลี่ยนตัวนั่นแหละก็จะมีไดโนเสาร์ของเพื่อนกับไดโนเสาร์ของตัวสำรองของเราส่วนอันนี้นะครับสังเกตมันจะมีอยู่3อันด้วยกันนะครับอันนี้เป็นสกิลนะฮะของตัวละครเพราะฉะนั้นตัวละครแต่ละตัวก็จะมีสกิลไม่เหมือนกันอ่านได้ครับคลิกค้างไว้เนี่ยเห็นไหมมันก็จะบอกเลเวล5ตีให้หมดสร้างความเสียหาย 106% ของพลังโจมตีแก่เป้าหมายทั้งหมดเห็นไหมแล้วก็ผลเพิ่มเติมคือเปลี่ยนตำแหน่งของเราไดโนเสาร์ได้ด้วยเนี่ยอ่านได้ครับเป็นภาษาไทยเรียบร้อยส่วนจะจับเนี่ยคือต้องอันนี้ครับอันสุดท้ายนะครับเนี่ยจะจับคืออันนี้นะครับก็เงื่อนไขในการจับก็คือบางตัวมันจับมาแล้วได้เป็นตัวเลยไงบางตัวจับมาก็จะได้เป็นเศษนะครับแล้วก็จับง่ายไม่ง่ายเนี่ยอยู่ที่จำนวนมอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามนะถ้ายิ่งเหลือน้อยยิ่งเหลือ HP น้อยอะไรเงี้ยก็มันก็จะจับง่ายขึ้นนะโอเคเดี๋ยวเราสั่งแอคชั่นเลยครับเธอแรกครับก็มีตัวเดียวที่พร้อมโจมตีนะครับโจมตีนี้หมายถึงสกิลนะฮะ แต่ตัวละครอื่นเนี่ยมันก็จะโจมตีด้วยเห็นไหมยังไงล่ะเรียบร้อยนะครับสังเกตตัวละครเราจะขี่ไอตัวนี้อยู่นะขี่ตัวที่ยืนอยู่ข้างหลังนะฮะเป็นไงล่ะอันนี้ยังจับไม่ได้นะครับโอเคจะเลือกสกิลไปกระโดดทุบครับต่อเนื่องปังปังนะครับลดไปแค่นั้นเองนะครับเกมนี้มีระบบธาตุด้วยนะก็เนี่ยแหละตามนี้เลยครับไฟชนะลมลมชนะไม้ไม้ชนะน้ำน้ำชนะไฟดูตรงนี้ก็ได้นะฮะโอเคเทิร์นนี้ไม่ขอใช้จดสกิลใดๆสิ้นครับกดโจมตีอยู่เลยเก็บเกรดไว้เทิร์นหน้าเก็บเกรดไว้เทิร์นหน้าพอชนะแต่ละสเต็ปนะครับเนี่ยมันก็ให้เลือกเราได้ด้วยนะแต่ว่าต้องดูเงื่อนไขอย่างที่ผมบอกบางทีมันบอกว่าให้เอาอีกตัวหนึ่งมาอะไรอย่างนั้นอ่ะมันถึงจะลงมาข้างล่างได้อันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับไอทางที่มันเป็นทางแยกมันจะมีแบบว่าสัตว์ล้ำค่าอยู่เนี่ยนะมีสัตว์ล้ำค่าอยู่นะฮะอันนี้ครับเราเลือกมาทางนี้ไปเลยเราจะไปจับสัตว์ล้ำค่ากันนะฮะมาครับนี่เหมือนมีบอสอยู่ด้วยนะก็ยังคงจับไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องรอดูก่อนอ่ะเดี๋ยวกดตึกโจมตีไปหรือว่าเพราะผมจับด่านนี้ไปครบแล้วมันเลยไม่ให้จับคือมันจะมีอยู่นะต่อวันนะมันจะให้จับได้แค่กี่ตัวมันจะเขียนบอกอยู่ประมาณนั้นก็ถ้าเกิดจับไม่ได้ก็แสดงว่าเป็นแบบนั้นแล้วกันนะเดี๋ยวออโต้เลยก็แล้วกันนะเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะครับก็เราก็ดูลักษณะการเล่นได้นะครับคือผมบอกนิดนึงคือคุณภาพกราฟิกอาจจะต่ำนิดนึงเพราะว่าผมอัดผ่านทางโมบิเซนนะฮะก็เลยทำให้ภาพดูกระตุกในความจริงคือลื่นไหลมากนะครับลื่นไหลมากดูในมือถือนี่คือแบบโอเคทำได้ดีมากนะครับเอาละเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแล้วก็ถึงเว็บสุดท้ายนะครับที่เป็นบอสนะครับน่าจะผ่านไปได้ง่ายๆนะฮะมาครับถึงบอสแล้วบอสก็ตัวใหญ่ธาตุไฟนะโอ้หลากหลายมาหลากหลายเดี๋ยวผมใช้สกิลว่านี่เลยสั่งให้ตีแบบไอ้นี่เลยครับตีทั้งทีมนะฮะแล้วก็สั่งสลับเปลี่ยนตำแหน่งด้วยนะฮะจะมีผลเทิร์นหน้านะถ้าเกิดเรากดไว้มันจะไม่มีผลทันทีต้องรอเทิร์นหน้าครับเทิร์นต่อมาแล้วครับเทิร์นที่8ครับโอเคครับเราไปหัวใช่ไหมโดนหลายคนเลยแต่ตำแหน่งไม่เปลี่ยนนะฮะมันสุ่มเฉยๆโอ้โหสะใจจริงๆตายแน่เลยไอ้ตัวเนี้ยเพราะว่ามันธาตุไฟไงมันตีใส่ธาตุพืชเราสู้ๆครับสู้ๆเดี๋ยวเทิร์นสุดท้ายแล้วเราได้โจมตีก่อนธาตุน้ำด้วยครับไม่เห็นตีเลยวะอ๋อมันเป็นสกิลอันนี้สกิลรวมใจสั่งให้ลุมมอนสเตอร์ทีละตัวคือไดโนเสาร์เราเวลาโจมตีมันจะตีสุ่มไงมันจะแบบว่าเลือกไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีสกิลหรือของทั้งตัวละครทั้งของไดโนเสาร์บางทีมันก็จะมีสังเกตนะครับได้ไดโนเสาร์มาด้วยนะฮะสังเกตว่าไม่ได้จับนะตัวนี้ได้มาเองนะครับคือวิธีการได้ก็ได้เยอะได้เยอะนะฮะจะสังเกตว่าผมไม่ได้ทดสอบเรื่องการจับให้ดูนะครับเพราะว่าผมจับไปครบแล้วล่ะคือดูได้นะว่าเราจับไปครบแล้วก็คือกดกวาดล้างก็ได้เนี่ยเห็นไหมคือไม่สามารถจับกลุ่มได้อีกนะครับคืออาจจะแบบไปจับกลุ่มในด่านอื่นอย่างเช่นอย่างเงี้ยกดผิดคือจะกดกวาดล้างให้ดูเนี่ยมันก็จะมีเห็นไหมครับเนี่ยเราสามารถจับกลุ่มได้3ครั้งนะครับมันก็มีโอกาสจับกลุ่มได้สำเร็จไม่สำเร็จอะไรด้วยนะนี่แหละครับก็คือเป็นลักษณะของการต่อสู้ของเกมนี้นะครับและสังเกตว่าด้านหลังเนี่ยมันมีอีกเยอะนะครับไม่ได้มีแค่นี้นะฮะระบบชนเผ่าเพิ่งเปิดนะครับก็น่าจะเป็นระบบกิลด์นั่นแหละ ระบบชนเผ่าเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอต่อมาคือเนี่ยครับการจัดการทีมนะครับเนี่ยแหละคือเดี๋ยวเราจะนำเสนอไล่เลยจากซ้ายไปขวานะครับแต่อันนี้เอาอันที่สำคัญก่อนการจัดการทีมจะมีทั้งจัดการสัตว์เลี้ยงและผู้ฝึกสอนนะครับเอาสัตว์เลี้ยงก่อนแล้วกันสัตว์เลี้ยงของเราก็สามารถที่จะคือแทบจะทุกตัวทำได้เหมือนกันก็คือเรื่องของการวิวัฒนาการทำได้นะครับก็คือเลือกไดโนเสาร์ที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยสังเกตนะครับมันก็จะแบบสะสม exp ของการวิวัฒนาการไปเรื่อยๆนั่นแหละครับพอเต็ม 100% เมื่อไหร่ดาวก็จะเพิ่มเลยดาวจะเพิ่มเลยทันทีนะครับแล้วมันจะมีพวกวัตถุดิบเนี่ยพวกนี้นี่คือวัตถุดิบที่ทำให้ตัวละครดาวขึ้นไวมากนะครับซึ่งของพวกนี้ก็ได้จากกิจกรรมบ้างเควสบ้างหรือเป็นดันเจี้ยนประจำวันบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องเลือกให้มันถูกธาตุด้วยนะมันถึงจะเพิ่มเยอะนะครับเนี่ยแหละเพิ่มดาวก็เพิ่มได้ทุกตัวเพิ่มได้หมด ต่อมาเลเวลก็จะใช้พวกเนี่ยผลไม้ก็กดรัวๆได้เลยเพื่อที่จะให้เลเวลอัพได้นะครับแล้วก็มีข้างล่างจัดการทักษะนะครับทักษะเนี่ยก็เมื่อเราเลเวลสูงขึ้นอย่างเช่นกรณีนี้นะเลเวลสูงขึ้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะอัปเกรดสกิลได้และเมื่อถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันก็สามารถเรียนรู้ทักษะได้ถ้าเลเวลถึงและมีของเดี๋ยวลองกดเลยแล้วกันเรียนรู้ทักษะนะครับมันจะให้ของพวกนี้เนี่ยเป็นพวกหินนะหินปัญญามันจะมี4ธาตุเป็นหินปัญญานะครับก็กดเรียนรู้ได้เลยครับถ้าเกิดเรามีของครบและเลเวลถึงเรียบร้อยครับเห็นไหมได้สกิลใหม่แล้วมี3สกิลแล้วนะครับคราวนี้ทีนี้กดตรงนี้ได้ครับตั้งค่าเลเวลสูงสุดมันก็จะเลือกให้อัตโนมัติเลยว่าเราจะอัปเกรดทั้ง3สกิลนี้ให้กลายเป็นเลเวลสูงสุดเลเวลสูงสุดก็คือเลเวลของตัวละครเราเลเวลของไดโนเสาร์เราถ้ามันเลเวลของเรา20มันก็จะตัน20นั่นแหละสังเกตนะว่ามันก็เนี่ยมีบอกเลยขึ้นเลขบวกนี่หมายความว่าเราสามารถอัปเกรดตัวละครอื่นได้ด้วยนะครับแนะนำให้มาอัปเกรดกันละกันเพราะว่ามันก็จะทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นสกิลแรงขึ้นอะไรขึ้นนะฮะเพราะมันไม่ได้มีสกิลโจมตีอย่างเดียวไงมันมีสกิลแบบแพสซีฟด้วยอะไรแบบนั้นเป็นต้นนะครับแล้วมีอะไรอีกทักษะไปเรียบร้อยต่อมาอุปกรณ์เกมนี้จะมีรูนด้วยก็จะแบ่งเป็น4รูด้วยกันก็คือรูนชีวิตโจมตีป้องกันแล้วก็รูนว่องไวแต่ละรูนเมื่อเราใส่เนี่ยมันก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยก็คือรูนมันมีความแรงนะครับแล้วเอาก็อัปเกรดแล้วก็เพิ่มระดับความแรงได้นะฮะก็เนี่ยแหละเห็นไหมมีบอกอยู่ครับว่าต้องใช้หินนี้นะก็จะสามารถที่จะเพิ่มความแรงได้หรือจะอัปเกรดอัปเกรดเลเวลก็กดเข้าไปดูนะฮะก็ใช้ไอ้พวกนี้เป็นวัตถุดิบเหมือนกันคือลักษณะก็จะคล้ายๆไดโนเสาร์นั่นแหละการอัปเกรดคล้ายๆกันนี่ก็คือจะเป็นไดโนเสาร์นะฮะก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้ามีเยอะเกินไปก็ขายได้เนี่ยผมเต็ม50ตัวเลยผมก็กดเลือกขายเอาแล้วกันหรือไม่ก็ท่านผู้ชมท่านไม่อยากขายก็ไปเลือกเรียกว่าอะไรก็คือเอาไอ้พวกนี้ไปเป็นวัตถุดิบในการอัปเกรดของตัวละครอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับถ้าไม่อยากขายแบบนี้เป็นต้นนะฮะเกมนี้ทำได้หมดทำได้หมดแล้วก็จะมีอะไรอีกที่สำคัญก็มีเรื่องของเนี่ยตั้งเป็นหัวหน้าตั้งเป็นหัวหน้าได้นะครับตั้งเป็นหัวหน้านี่ก็คือเวลาที่เพื่อนนะฮะเพื่อนของเราเนี่ยเรียกเรามาใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครนี้นะครับสังเกตนะว่ามันมีระดับความแรงอยู่ด้วยนะครับกรอบฟ้ากรอบม่วงนะฮะเห็นไหมมันมีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไดโนเสาร์ที่เก่งๆเนี่ยดูความแรงของมันด้วยคือทุกตัวมันก็ขึ้น6ดาวได้ทั้งนั้นแหละแต่เรื่องของความหายากและความแรงมันจะไม่เท่ากันอะไรแบบนั้นแล้วสังเกตนะมันมีเรื่องว่าข้ามความพักดีด้วยนะครับเกมเนี้ยคือถ้าเกิดยิ่งพักดีกับเราเยอะเนี่ยมันจะเพิ่มโบนัสเยอะเป็นไงล่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ไดโนเสาร์มามันก็ไม่ได้เก่งตั้งแต่แรกนะครับคือเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดว่าความพักดีน้อยๆเนี่ยโอกาส 20% ออกจากการต่อสู้คือไม่สนอะไรทั้งสิ้นไม่ฟังเราอะไรเงี้ยมีเกมนี้มีนะฮะมีเหมือนกันนะครับส่วนอัตราการเติบโตอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับดาวของเราด้วยนะมันก็จะบอกว่าตัวนี้เติบโตแบบไหนอะไรยังไงเห็นไหมก็จะมีบอกนะครับเห็นไหมอัตราการเติบโตเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะมีบอกชัดเจนนั่นแหละนะครับสังเกตว่ารายละเอียดเยอะนะรายละเอียดเยอะมากนะครับของการจัดการสัตว์เลี้ยงนะฮะก็เรียกได้ว่าเยอะกว่าเกมอื่นด้วยนะครับมีอะไรให้เราศึกษาเยอะนะฮะต่อมาจัดการผู้ฝึกสอนนะครับก็คล้ายๆไดโนเสาร์นั่นแหละคือเราจะได้รับผู้สอนมาอันนี้คือเล่นเป็นเรื่อยจากเวทเดี๋ยวก็ได้นะครับเราก็สามารถติดอุปกรณ์แล้วก็จัดการทักษะของผู้ฝึกสอนไดโนเสาร์ได้เช่นเดียวกันเลยครับเลเวลอัพก็ได้อะไรก็ได้ทำเหมือนไดโนเสาร์เลยเหมือนกันเลยนะครับนี่คือจัดการผู้ฝึกสอนนะครับส่วนสมุดภาพก็สมุดภาพว่าตรงๆก็สรุปว่าเรามีไดโนเสาร์อะไรบ้างนะครับและนี่แหละก็จะเป็นเรื่องของการจัดการทีมนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะไล่จากข้างพวกในเมืองก่อนนะครับเดี๋ยวเมนูรอบๆเดี๋ยวมาทีหลังนะฮะเรามาดูสถาบันวิจัยไดโนเสาร์กันนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแปลกดีนะแปลกดีอันแรกเป็นสถานที่ขายสัตว์เลี้ยงคือการจะปองนั่นเองกาจะปองจะเข้าจากข้างนอกก็ได้ไอ้กาจะปองเนี่ยหรือจะเข้าจากข้างในก็ได้จะมีไข่สุ่มนะครับก็สุ่มระดับสูงเนี่ยมันรู้สึกจะ 3-4 วันเนี่ยจะฟรีครั้งหนึ่งแล้วก็ไข่สุ่มทั่วไปเนี่ยวันหนึ่งฟรี5ครั้งนะครับแล้วก็มีไข่สุ่มไมตีคือใช้หอยนะครับหอยมันชื่ออะไรหอยไมตีหรือหอยมิตรภาพอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละเป็นชื่อหอยคือแต้มเพื่อนของเกมนี้จะเป็นหอยนะครับก็มีให้เลือกหลายแพ็กเกจ หรือจะเปิดแบบทีละ10 ใบก็ได้มันก็จะได้ในราคาถูกลงอันนี้ผมขาดแค่17เงินแคสเองอ่ะไม่งั้นผมก็มาเปิดแพ็กเกจนี้ให้ท่านผู้ชมดูแล้วว่าได้ไดโนเสาร์ตัวอะไรเจ๋งๆบ้างนะครับเนี่ยแหละครับที่ขายสัตว์เลี้ยงนะฮะแล้วก็มีหินกระตุ้นนะหินกระตุ้นหินกระตุ้นอันนี้ที่ผมเรียกหินปัญญานั่นแหละนะนะที่ผมเรียกไปก่อนหน้านี้นะครับเราก็สามารถดูได้ครับว่าเรามีหินในพวกนี้เยอะเท่าไหร่แล้วก็สามารถที่จะอัปเกรดมันได้สะสม10อันก็จะอัปเกรดให้มันสูงขึ้นได้เพราะอย่าลืมไดโนเสาร์ยิ่งแรงสูงมันก็จะยิ่งใช้หินในระดับสูงนะครับถ้าเกิดเราไม่มีเนี่ยเราก็ลองมาดูแล้วเราก็ลองสามารถผสมได้แล้วก็แยกส่วนได้เช่นเดียวกันครับก็คือแบบอยากปั้นไดโนเสาร์ตัวใหม่อะไรเงี้ยก็สกัดให้มันเป็นหินที่เล็กลงได้นะครับคือเรียกได้ว่าโอเคเลยใช้งานได้นะมีทั้งการผสมและการสลายนะครับต่อมาหินวิญญาณนะฮะหินวิญญาณอันนี้ก็คืออย่างที่ผมได้เกริ่นไปไดโนเสาร์เกมนี้ไม่ได้ได้มาเป็นตัวอย่างเดียวบางทีได้มาเป็นเศษใช่ไหมครับถ้าเกิดเราสะสมเศษครบเราก็สามารถที่จะเรียกไดโนเสาร์ตัวนั้นเนี่ยมาได้นะครับนั่นแหละก็มาดูได้ครับคือทำดีนะทำเป็นแบบว่าหมู่ดาวอะไรเงี้ยเจ๋งดีอัมลาก็ตรงๆแหละอัมลาบายบายก่อนบายบายนะอัมลาเข้ามาตรงนี้อีกแล้วนะฮะอัมลานะฮะก็คือปล่อยเจ้าไดโนเสาร์ไปนะฮะแล้วได้อะไรกลับมาผมลองเนี่ยผมไม่เคยลองนะอ๋อนี่ไงได้เศษกลับมาได้เศษกลับมานะครับบางคนอาจสงสัยว่าเอ๊ะเราสะสมเศษครบเพื่อที่จะเรียกไดโนเสาร์และเราจะเสียไดโนเสาร์ตัวนั้นให้กลายเป็นเศษทำไมเดี๋ยวมีคำตอบครับเดี๋ยวมีคำตอบคือเกมนี้เนี่ยมันเรียกว่าอะไรเดี๋ยวมันมีระบบปีกย่อยเยอะนะครับอันนี้แหละครับเรื่องของการผสมมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับเดี๋ยวขอเลือกไดโนเสาร์ที่มีก่อนละกันคือไดโนเสาร์ของเราสามารถที่จะย้ายเรียกว่าย้ายก็ไม่ได้นะเหมือนกับเราจะผลิตไดโนเสาร์ตัวใหม่ขึ้นมามันจะมีเรื่องของการวิวัฒนาการนะครับสังเกตถ้าผมสะสมเศษครบนะครับตามที่มันกำหนดเนี่ยแล้วก็มีหินธาตุด้วยนะผมสามารถที่จะได้ไดโนเสาร์ที่เป็นสปีชีส์เดียวกันแต่ว่าดูธาตุครับเป็นธาตุผสมอันนี้คือธาตุน้ำไฟอันนี้คือธาตุน้ำนะครับส่วนเห็นไหมนี่คือไอตัวที่ผมมีนะฮะอันนี้ก็เป็นไฟลมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยพืชลมนะฮะคือมันทาให้ระบบธาตุเนี่ยมันหลากหลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ดูว่าไดโนเสาร์ตัวไหนที่เราเล่นเป็นหลักเนี่ยแล้วเราก็ลองหาเศษมาให้ครบแล้วเราก็สามารถที่จะวิวัฒนาการให้มันเกิดมาเป็นตัวใหม่ได้นะครับโดยที่มันมีธาตุแบบไฮบริดมาเป็น2ธาตุเป็นไงล่ะเจ๋งไหมล่ะนี่แหละระบบนี้ที่ผมไม่เคยเห็นเกมไหนมาก่อนนะเคยเห็นแต่เกมประเภทเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมไอเลี้ยงไอมังกรอ่ะนั่นแหละเคยเห็นแต่ประเภทนั้นแต่ว่าใน RPG ผมไม่เคยเห็นประเภทนี้มาก่อนนะครับเรียกได้ว่ารายละเอียดเยอะครับสำหรับสถาบันวิจัยไดโนเสาร์เพลินเลยอ่ะจริงๆเพลินเกมนี้เพลินอ่ะมาดูอันหนึ่งกันหน่อยหินประจำวันนะกดเข้าไปดูได้นะครับคือมันก็จะเป็นบอกรายละเอียดนู่นนั่นนี่นะฮะเป็นข่าวอ่ะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ชนเผ่าเป็นระบบกิลด์ใช่ไหมเพิ่งเปิดเมื่อกี้เลยนะฮะกดเข้าไปดูหน่อยละกันนะนี่ไงมีระบบชนเผ่าอยู่นะฮะลองกดดูดิกดเข้าร่วมทันทีกดแล้วจะเข้าร่วมกิลด์เลยไหมถ้าเข้าร่วมเลยเดี๋ยวเราก็มาดูเลยครับว่าระบบกิลด์มีอะไรบ้างเข้ามาปุ๊บมีรายงานตัวนะครับก็โอเคถ้าเกิดรายงานตัวโอ้โหแล้วดูเผ่าเดี๋ยว250คนสงสัยต้องเลเวลสูงขึ้นแล้วเผ่าจะได้เยอะขึ้นแน่เลยนะครับมีร้านค้าของเผ่าด้วยนะนี่ร้านค้าของเผ่านะครับก็เอาแต้มไอ้นี่มานะครับคือเป็นแต้มที่ได้จากการรายงานตัวเมื่อกี้เป็นแต้มกิลด์อะในเกมนี้มันจะเป็นหอยมุกก็คือเอามาแลกได้นะฮะคณะเดินทางเผ่าน่าจะเป็นรายชื่อสมาชิกอ๋อไม่ใช่นะครับคณะเดินทางนะฮะลองสร้างคณะเดินทางดูกดดูสิเราก็สดเลยไงเราไม่ได้เดี๋ยวนะมันเป็นการสร้างคณะเดินทางนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นสู้กับบอสนั่นแหละนี่ไงผู้อาวุโสขึ้นไปถึงจะสามารถสร้างคณะเดินทางชนเผ่าได้นะก็น่าจะเป็นไปตีบอสหรือเปล่านะไม่รู้นะเพราะว่าไม่ได้ทดลองเลยระบบนี้มันเพิ่งเปิดสดๆนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายนะฮะเลือกสัญลักษณ์ได้อันนี้น่าจะต้องเป็นพวกผู้อาวุโสหรือเปล่าเนี่ยนะตาชนเผ่าหัวหน้าเผ่าเท่านั้นนะฮะที่จะเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็มีสมุดรายงานตัวโอเคเมื่อกี้เราเข้ามามันก็บังคับรายงานตัวอัตโนมัติใช่ไหมก็สามารถกดมาดูตรงนี้ได้นี่คือระบบกิลด์นะครับคือแนะนำให้เข้าก็แล้วกันเพราะว่ามันมีเรื่องของแต้มกิลด์ แล้วก็สามารถที่จะเอาแต้มกิลไปแลกของได้แล้วก็มีเรื่องของน่าจะเป็นการตีบอสกิลนะครับต่อมากองกำลังกองกำลังอันนี้คือเป็นการต่อสู้นั่นแหละแต่เป็นการต่อสู้แบบทีมจัดกลุ่มกันลงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะมีนะฮะลองเลือกดูก็ได้เอายังไม่เปิดเพราะผมยังไม่เคยเคลียร์เลยนะครับก็คือเนี่ยดูนี่ก็ได้ตัวอย่างนะฮะก็คือเนี่ยเราก็จะมีบอกครับว่าเราจะเข้าร่วมกองกำลังหรือก่อตั้งคือสร้างตี้นะสร้างตี้นะฮะเราลองก่อตั้งดูก็ได้มันก็จะมีบอกนะครับว่าเฮ้ยเรากำหนดเลเวลของคนที่จะเข้าไหมกำหนดภาษาไหมอะไรเงี้ยไม่ต้องกำหนดหรอกไว้อย่างเงี้ยแหละก่อตั้งได้เลยก็รอคนเข้ามาสมัครนะครับหรือจะเชิญก็ได้เพื่อนในกงในกิลอะไรอย่างเงี้ยก็ชวนเข้ามาก็ได้นะครับนั่นแหละแล้วเราก็สามารถที่จะไปต่อสู้ได้นี่คือเป็นเรื่องของการลงดันเจี้ยนแบบยากก็แล้วกันนะฮะแต่ว่าต้องมีเพื่อนไปด้วยนั่นเองนะครับนั่นแหละขอสรุปว่าอย่างนั้นต้องลุยเป็นปาร์ตี้นะครับส่วนประจนภัยก็ไปแล้วนะครับเป็นประจนภัยนะส่วนข้างหลังเป็นภูเขาอันนี้คือเลดบอสนะครับเลดบอสต้องผ่านด่านประจนภัยที่ 3-10 นะครับถึงจะเปิดต่อมาร้านค้าเบตเตอร์เลดก็ตรงๆเป็นร้านค้านะฮะแล้วก็จะรีเซ็ตเนี่ยตามเวลาที่มันกำหนดนะครับแล้วก็มีทุ่งสัตว์เลี้ยงไอ้ทุ่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นระบบที่จะคอยฝึกไดโนเสาร์ของเรานะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าฝึกอะไรได้บ้างอันแรกเลยนะฮะกดที่นี่ฮะอันนี้คือเดี๋ยวลองกดดูก็แล้วกันแต่ว่าไอ้นี่มัน 100% แล้วเอาตัวที่มันต่ำๆหน่อยดีกว่านี่แล้วกันนะ2ตัวนี้คืออันนี้นะครับจะเป็นการปล่อยให้ไดโนเสาร์เราเดินเล่นเป็นเวลา2ชั่วโมงจะเพิ่มค่าพักดีขึ้นค่าพักดีคืออะไรจำได้ไหมถ้าค่าพักดียิ่งสูงก็จะทำไมครับทำให้ไดโนเสาร์เรามีโบนัสเก่งขึ้นนะครับแล้วมันไม่ได้มีอันเดียวมันมีหลายอันลองเลื่อนๆดูนะฮะนี่อันนี้ก็มีนะครับอันนี้เป็นการฝึกฝนนะครับจะได้ EXP นะครับเนี่ยอันนี้กำลังดำเนินการอยู่ผมไม่ใช่ไอ้นี่มันเอาไปทำอย่างอื่นอยู่ไงฝึกไม่ได้นะฮะเดี๋ยวผมฝึกไอ้นี่ก็แล้วกันก็เลือกเสร็จแล้วปุ๊บก็จะมีของให้กดใช้นะครับของที่เรามีมันจะเพิ่ม EXP ด้วยนะครับเนี่ยก็ฝึกนะฮะฝึกไปครบ2ชั่วโมงก็จะได้ EXP นะครับแล้วมีอีกนะฮะมีหลายอย่างฝึกอบรมบวกสำรวจอันนี้ก็คือการส่งให้ไดโนเสาร์ของเราเนี่ยไปสำรวจครับแล้วมันก็จะได้ของรางวัลกลับมานะครับเนี่ยก็มีบอกนะจะไปส่งกี่ชั่วโมง2-4อะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีบอกอยู่นะครับนั่นแหละก็คือเหมือนกับเป็นการส่งให้ไดโนเสาร์เราไปทำเควสของด้วยตัวมันเองให้มันไปสำรวจเองนะครับแล้วก็มีการเดินกันไปด้วยเห็นไหม น่ารักน่าชังนะฮะแล้วก็มีบางงานที่ยังไม่เปิดอย่างเช่นอันนี้เนี่ยฟาร์มฝึกอบรมเลเวล33ถึงจะเปิดนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงที่ยังไม่เปิดในตอนนี้นะฮะนี่เปิดแล้วเปิดอันนึงนี่ลองกดดูดิกดกันสดๆครับแผนที่สมบัติน่าจะไปหาสมบัติแน่เลยลองดูก็แล้วกันก็คือเป็นการน่าจะได้ของกันดูจากสภาพแล้วนะมันดูมันขุดดิ ขุดหาของอะไรอย่างนั้นละมั้งเพราะว่าผมก็เพิ่งเคยลองอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับนี่แหละก็เสร็จแล้วก็เป็นเรื่องของทุ่งสัตว์เลี้ยงนะฮะจะสังเกตเห็นว่าก็คือเป็นระบบที่เสริมในเรื่องของการฝึกฝนแล้วก็การหาไอเทมด้วยนั่นคือทุ่งสัตว์เลี้ยงอารีนาก็ตรงๆครับก็คือสู้กับคนอื่นซึ่งเกมนี้สู้กับคนจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารอคนนานไม่ค่อยมีใครมาสู้กับเราเดี๋ยวมันจะมีข้อความขึ้นมาว่างั้นไปสู้กับ AI ไหมก็เลือกได้นะครับว่าจะสู้กับ AI หรือจะสู้กับคนเลือกได้ครับแล้วก็เหมือนเกมอื่นนั่นแหละเวลาเราไปสู้ได้แต้มมาก็เอาแต้มไปแลกของอะไรอย่างนี้มีอันดงอันดับเห็นไหมจบซีซั่นปุ๊บก็สรุปคะแนนแล้วก็ได้ของรางวัลกันไปมีเหมือนกันมีเหมือนกันเอาละต่อมาเดี๋ยวมันค้างนิดนึง อันนี้นะฮะแท่นบูชาปีศาจอันนี้คือเป็นเควสประจำวันนั่นแหละมันก็จะมีบอกครับว่าเราจะได้ของอะไรบ้างเห็นไหมมีบอกอยู่นะครับซึ่งวันอาทิตย์จะเปิดทุกดันเจี้ยนนะเราดูนิดนึงนะมันจะมีบอกว่าดันเจี้ยนไหนเปิดตอนไหนนะฮะอย่างเช่นไอ้พวกเนี้ยเปิดเสาร์กับอาทิตย์นะครับเวลาตามนี้เลยคือ22:00 ถึง 4:00เดี๋ยวมันก็จะรีเฟรชเป็นดันเจี้ยนใหม่นะครับเราสามารถกดเช็คเวลาได้ว่าเนี่ยแต่ละดันเจี้ยนมาวันไหนบ้างเวลาเท่าไหร่ไหมมีบอกชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นนะท่านผู้ชมเล็งหาหินที่ใช้ในการอัปเกรดตัวละครไหนอยู่ก็ดูวันดีๆก็แล้วกันนะครับต่อมาอันนี้นะเป็นพูเทล่ายังไม่เปิดนะครับร้านค้าลึกลับเลเวล30เปิดนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ยังไม่เปิดเช่นเดียวกันก็คือ สำรวจเขาวงกฏนะครับก็มีต้อง ID เลเวล 25นะครับก็เป็นการสำรวจเขาวงกฏก็ได้ของได้อะไรกันไปและนี่ก็คือระบบหลักทั้งหมดที่อยู่ในข้างหลังนะฮะก็มีแค่นี้แหละนะครับเรื่องของการจะเรียกว่ามีแค่นี้ก็ไม่ใช่มีเยอะมากเหมือนกันนะครับระบบของเกมนี้เป็นไงครับเยอะนะเยอะจริงๆนะฮะก็ใครที่ชอบไดโนเสาร์อย่างที่บอกแหละมาเล่นกันได้นะฮะทีนี้มันจะมีระบบเสริมอีกหลายอย่างนะครับลองกดดูกันละกันเช่นที่รูปตัวละครของเรานะฮะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลบัญชีถ้าผูกกับ Facebook ผูกกับอีเมลก็จะได้รับรางวัลเงินแคชเพิ่มเข้าไปเดี๋ยวผมไปผูกดีกว่าไหมเดี๋ยวจะได้มีเงินแคชนะฮะก็อยากจะเปลี่ยนยศอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนได้นะครับถ้าเรามีฉายาแล้วอะไรเงี้ยนะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนได้หมดนะฮะตั้งค่าเกมก็เปลี่ยนได้เยอะครับกราฟิกนะเปลี่ยนได้นะฮะข้อมูลเกมก็ดูได้นะครับภาษาก็เปลี่ยนได้เผื่อใครเป็นภาษาอังกฤษหรืออื่นดูอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับรองรับหลายภาษามากญี่ปุ่นยังมีเลยคิดดูจดหมายแน่นอนครับเวลาเราได้ของขวัญได้อะไรมาเนี่ยก็มารับกันตรงนี้ได้ผมได้ 1,000 เพชรเพราะว่ามันเป็นโค้ชเบต้านะครับเขาแจกนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดกระจะปองให้เพื่อนๆดูแต่ขอรีวิวให้ครบก่อน มีกิจกรรมก็เปิดดูได้ครับว่าช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างก็ส่วนใหญ่เป็นเลเวลอัพเนาะเลเวลอัพได้เท่าไหร่ก็จะได้ของนะครับแล้วก็มีฮอตไทม์อีเวนต์ก็ลองมาอ่านดูว่าได้อะไรเพิ่มเติมเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีร้านค้าแพ็กเกจนะครับคิดว่าต้องโอเพนก่อนถึงจะเปิดเพราะว่าตอนนี้เติมเงินไปก็ไม่น่าจะมีอะไรในตอนนี้เพราะมันโค้ชเบต้านะครับก็ลองมาเช็คดูก็แล้วกันนะครับเวลาเปิดเซิร์ฟแล้วชอบเกมนี้มากอยากจะเติมเงินก็ลองมาดูนะครับร้านคริสตัลกับแพ็กเกจได้พอเรามีคริสตัลแล้วเนี่ยก็มาดูนะครับว่าแลกอะไรได้บ้างก็คือแลกเงินได้แลก Energy ได้นะครับแลกได้คือผมไม่ได้โกงนะบางคนบอกโกงว่ามีเป็นพันเลยคือมันแจกช่วงโค้ดเบต้าจะได้มีอะไรไปทดสอบไงข้างล่างนะสถานที่ขายตาเลี้ยงคือกาจาปองใช่ไหมไหนๆก็เข้ามาอีกครั้งแล้วเปิดกันเลยนะครับร่วมลุ้นไปพร้อมกันเลยครับว่าผมจะได้ใครนะฮะไปเลยครับ 2,700 ครับต้องขยายช่องก่อนช่องไม่พอเอาก็ขยายเลยนะฮะขยายได้เลยนะครับเสีย100แคชนะครับขยายไป10ช่องครับไปซื้อเลยครับตอนนี้ทำเนี่ยครับก็จะเป็นแบบตู้หยิบไข่นะครับหยิบกันมามีไข่ทอง3อันนะฮะร่วมลุ้นไปพร้อมกันครับได้ใครเปิดในครั้งเดียวไปเลยชิง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 เรียกได้ว่า3 ดาวทั้งนั้นแล้วก็มี4ดาว2ตัวนะครับอันนี้มันเป็นหินนะฮะหินที่ใช้ในการวิวัฒนาการหรืออะไรนั่นแหละนะครับแต่ว่าหินที่ผมได้มาดันเป็น6ดาวก็เรียกได้ว่าดวงไม่มีก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันน่าจะเปิดได้5ดาวหรือ6ดาวบ้างแต่นี่คือไม่มีเลยนะฮะไม่มีเลยแย่จุงนะฮะแล้วก็มีแต้มสะสมด้วยนะคือเราเติมเงินแคชไปไม่ใช่เติมเงินแคชทีเปิดระดับสูงเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยครบตามที่มันกำหนดเนี่ยมันเป็นแต้มไม่รู้ว่าแต้มมันคำนวณยังไงแต่คือถ้าเกิดเรามาเปิดกระป๋องเรื่อยๆครบปุ๊บเราก็สามารถที่จะแลกของได้อีกได้เป็นไข่ทองแน่นอนไข่ทองคือ4ดาวขึ้นไปนั่นแหละไข่ทองนะฮะโอเคนี่ก็คือจะเป็นกระป๋องกระเป๋าก็มีเข้ามาเช็คดูได้นะครับว่าเรามีของอะไรอยู่บ้างนะครับแล้วก็สามารถที่จะอำลาไดโนเสาร์อะไรกันตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็มีเรื่องของการจัดการเพื่อนเกมนี้เนี่ยเราสามารถที่จะส่งไอหอยไมตรีใช่ไหมนี่ไงหอยไมตรีนะฮะส่งหอยไมตรีให้กับเพื่อนได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นเควสนะครับซึ่งก็เควสก็จะมีเควสประจำวันแนะนำให้ทำทุกวันนะครับเพราะมันจะได้ EXP ด้วย EXP ก็จะส่งผลต่อ ID ของเราด้วยนะครับแล้วไม่ได้ EXP เดียวมันก็จะได้พวกของอย่างอื่นมาด้วยนะครับซึ่งลองอ่านดูก็แล้วกันมีเควสให้ทำอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็คือเป็นลงดันเจียนตีบอสอัปเกรดเลเวลอัปเกรดสกิลอัปเกรดอุปกรณ์อะไรอย่างนั้นนะส่งหอยไมตรีให้เพื่อนนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ต่อมาเควสก็เป็นอันนี้ก็คือจะเป็นเควสแบบหันตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆก็จะได้รับของนะครับแล้วอันสุดท้ายเป็น achievement ความสำเร็จอันแรกสำคัญนะครับคือมาทำได้ทุกวันนั่นเองมีอะไรอีกบ้างไหมนะฮะก็มีแอบอยู่ด้านขวานะครับแต่พอดีผมลงไอ้นั่นไว้มันก็เลยกดไม่ได้นะนี่ก็มีเรื่องของการเช็คชื่อนี่คือล็อกอินประจำวันนั่นเองนะประกาศของเกมคู่มือของการเล่นเว็บไซต์ของเขาแล้วก็ออปชันก็สามารถกดตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคจบนะครับกับเกม Stone Age Begins นะฮะรีวิวไว้ครบเรียบร้อยนะครับจะมีแค่บางระบบเท่านั้นที่เลเวลผมยังไม่ถึงนะฮะท่านผู้ชมตัดสินใจกันได้เลยนะครับว่าอยากจะเล่นไหมโอเพนเมื่อไหร่เนี่ยติดตามได้เลย นะเดี๋ยวผมจะมาประกาศทั้งในแฟนเพจของเรานะครับแล้วก็ในวิดีโอ YouTube เนี่ยผมก็จะประกาศให้ทราบด้วยว่าเปิดแล้วนะโหลดมาเล่นกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมตัดสินใจกันเองครับชอบไหมชอบไหมถ้าชอบก็โหลดไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเท่านั้นเองนะครับสำหรับคลิปนี้กับผมนายช็อตตี้บูโจวาขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับ